แม่ของไอ้ยอมรับไอ้ปรีชยาสั่งซื้อไซยานายจริงแต่นำมาใช้ไล่สัตว์มีพิษพร้อมเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจจากกรณีสืบเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญน,นางสรารัดหรือแอมอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีวางสารพิษไซยานายโดยพบมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายโดยทุกรายมีความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มแชร์มรณะ การกู้ยืมเงินและปล่อยกู้แทบทั้งสิ้นและนอกจากนี้ภายหลังบุกตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดกระบงังพบเลขรหัสนำเข้าจากขวดไซยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านของแอมนางเอกร้อยล้านสั่งซื้อไซยานายล่าสุดคดีนี้ลามมาถึงวงการบันเทิงหลังเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่สามพฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเผยว่า คดีนี้มีดาราพยาบาลได้มีการสั่งซื้อไซยานายโรงงานเดียวกับแอมหลังตรวจเลขรหัสยาก็ยืนยันว่าใช่พร้อมกันนี้เตรียมออกหมายเรียกดารามาให้ปากคําจุดประสงค์ของการซื้อไซยานายในครั้งนี้ว่าซื้อมาเพื่ออะไรเพราะจำนวนที่ซื้อมามากผิดปกติอีกทั้งตํารวจได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ดาราที่ว่าเป็นนางเอกจองเงินของค่ายอย่างดังค่ายหนึ่งที่เคยทำรายได้หนังทะลุหน0่ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อไซยานายไปเพื่ออะไรและคงต้องตามกันต่อไปว่านางเอกจองเงินรายนี้จะให้เข้าปากคำกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่ไอปรีชยายอมรับสั่งซื้อไซยานายจริง ล่าสุดดาราสาวไอ์ปรีชญาได้ถูกชาวเน็ตโยงว่าเธอเป็นคนสั่งซื้อไซยานายซึ่งข่าวสดออนไลน์ได้ติดต่อสัมภาษณ์กับทางคุณแม่ของสาวไอ้และคุณแม่ได้ยอมรับว่าเป็นไอ้จริงที่สั่งซื้อไซยานายตามที่เป็นข่าวโดยได้ซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนได้รับของในวันที่27เมษายน ซื้อมาเนื่องจากต้องการกำจัดสัตว์คลานที่มีพิษเพราะที่บ้านมีปัญหางูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านสร้างพยายามหาอะไรมาโรยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงไปเสิร์ชเจอว่าไซยานายสามารถกำจัดได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ แม่ไอเผยต่อว่ายังไม่ได้แกะสินค้าแต่อย่างใดโดยไม่ได้คิดอะไรจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงว่าตำรวจจะเรียกดาราที่ซื้อยานายมาสอบสวนกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดประเด็นไปบ่ายวันนี้ได้เอาหลักฐานทั้งหมดการสั่งซื้อตัวยาทั้งหมดที่ยังไม่ได้แกะไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สอนอบางเขนซึ่งไม่เคยสั่งซื้อมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกและทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกเข้าไปพบวันจันทร์ซึ่งไอ้มีงานอาจจะมีการเลื่อนออกไปแต่พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยืนยันว่าเอามาไล่สัตว์มีพิษเท่านั้น